โดยปกตินะคะวันลอยกระทงส่วนตัวเนี่ยเวลามีโอกาสที่จะทำกระทงเองอ่ะเราก็จะทำจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายในธรรมชาติรวมถึงเป็นวัสดุที่สามารถที่จะเก็บขยะง่ายนะคะแล้วก็เราก็จะไปลอยในแหล่งน้ำส่วนตัวนะคะจะลอยในแหล่งน้ำที่เรารู้ว่าจะต้องมีคนมาเก็บขยะได้มันจะได้ไปอยู่ในส่วนที่แบบเน่าเสียหรือว่าก็ต้องเช็คก่อนว่าของที่เราลอยเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยมันย่อยสลายได้ไหมถ้าไหนไม่ได้จริงๆเอาออกอันไหนเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นอะไรที่จะอันตรายด้วยก็เอาออกค่ะเพราะรู้สึกว่า เรายังสามารถที่จะอนุรักษ์ประเพณียังสนุกกับการไปลอยกระทงได้โดยที่เราไม่รู้สึกผิดด้วยหรือจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราเดินเที่ยวบรรยากาศในงานลอยกระทงลอยบนอินเทอร์เน็ตก็มีนะคะแบบว่าชวนกันลอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าอันนี้มันก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันค่ะก็แค่เที่ยวอย่างมีความสุขปลอดภัยแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยค่ะ